ลังผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาโดยผู้ร้องคือนายณัฐพรโตประยูนอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นโดยศาลได้สั่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียของอานนท์รุ้งไม้เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสั่งการให้ผู้ถูกร้องรวมถึงกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยต่อมา Facebook ของอานนท์โพสต์โดยแอดมินระบุว่าลูกหลานชาวนานักศึกษาธรรมศาสตร์ที่มีแค่ไมค์รถประสายและแอคเคาท์ Facebook ได้กระทำการล้มล้างการปกครองด้วยคำพูดถ้าทำได้อย่างนั้นจริงมันก็คงไม่มีวันนี้ด้านรุ้งปนัสยาก็ได้ทวีตข้อความด้วยว่าเขาบอกว่าหนูล้มล้างการปกครองทั้งที่หนูขอแค่การปฏิรูปโดยการทวีตข้อความดังกล่าวนั้นทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการโกหกหากย้อนไปเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2563ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตรุ้งปนัสยาได้ขึ้นเวทีปราศัยกล่าว10ข้อเรียกร้องและด้านหลังเวทีได้ขึ้นข้อความบนจอด้วยว่าเราไม่ต้องการปฏิรูปแต่เราต้องการปฏิวัติรุ้งเองเคยให้สัมภาษณ์ผ่าน BBC เมื่อวันที่16กันยายน63หลังจากการปราศัยวันที่10สิงหาคมช่วงหนึ่งรุ้งกล่าวถึงโพย10ข้อเรียกร้องว่าได้รับต้นฉบับข้อเรียกร้อง10ประการก่อนที่จะขึ้นพูดบนเวทีธรรมศาสตร์เพียงไม่นานนักเพื่อนส่งมาให้หนูดูตอน1กว่ามันถามหนูว่าจะอ่านไหมทุกคนรู้สึกว่ามันแรงมากตัวเองก็รู้ว่ามันแรงมากๆแต่หนูรู้สึกว่ามันต้องพูดหนูเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดม็อบครั้งนั้นแล้วเรื่องสถาบันก็เป็นหนึ่งในความคิดหลักของหนูมาตลอดเลยอยากขึ้นไปพูดเรียกว่าขอขึ้นไปพูดก็ได้ขอพูดเองต้องนั่งจับมือทั้งสองข้างกับเพื่อนแล้วถามว่าเราทำถูกใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมคำตอบคือใช่มันคือสิ่งที่ถูกต้องและต้องทำเลยนั่งสูบบุหรี่ตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปพูดในสิ่งที่คิดทั้งหมดรวมทั้งข้อเรียกร้องด้วยทั้งนี้เพจ Facebook สตรีทฮีโร่ V3 ได้ตั้งคำถามถึงเรื่องนี้ว่าสรุปคืนนั้นเป็นใครอีแอร์เขียนป่วยและส่งให้น้องรุ้งน้องออกมาแฉเลยส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์รุ้งของ BBC เธอได้รับต้นฉบับข้อเรียกร้อง10ประการก่อนที่จะขึ้นพูดบนเวทีธรรมศาสตร์เพียงไม่นานนักแม้ผลคำวินิจฉัยจะออกมาชัดเจนแล้วก็ตามแต่บรรดากวนม็อบ3นิ้วก็ยังอ้างว่าต่อให้จะปฏิวัติก็ไม่ใช่การล้มล้างอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีสมาชิกม็อบ3นิ้วไม่พอใจกรณีนี้เป็นอย่างมากมีการโต้เถียงแถมว่าเป็นภาพตัดต่อสร้างเฟคนิวโดยฝีมือสลิ่มบางก็ว่า IO ทำงานแล้วด้านเพจ Facebook เจ๊จุกคลอง 3V1 ก็ได้งัดภาพเป็นหลักฐานพร้อมระบุว่าเดี๋ยวพวกสามกีบจะหาว่าเจ๊ไม่ได้มีส่วนร่วมในวันนั้นเป็นวันที่พวกมันทำอัปรีกันหลายเรื่องเลยเอาภาพป้ายกลางวันแสกๆมาให้อ่านกันอีกรอบคืนเดียวกันนั้นไอ้อาจารย์2ตัวนี้ก็โผล่มาแทนที่จะไปโทษมันนะที่คอยปล่อยเฟคนิวปลุกระดมยุแย่ให้ยุวชนกลายเป็นควาย3กีบกลับไปโทษศาลซะงั้นล่าสุดนายอัสดางยมนาคนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์โพสต์ Facebook ระบุว่าชมและฟังกันชัดๆว่ารุ้งพูดอะไรในวันนั้นแก้ตัวว่าแค่ต้องการปฏิรูปแต่ตู้หนังสือข้างหลังขึ้นชัดเจนว่าต้องการปฏิวัติอันหมายถึงการล้มล้างหลักฐานที่เป็นประจักษ์แต่สารกีบมักขอหลักฐานเพราะไม่เคยเห็นข้อที่จริงอะไรเลยสักอย่างและจะเห็นเฉพาะข้อมูลเท็จที่บิดเบือนเท่านั้นฝากทุกคนในที่นี้ทุกคนที่ดูผ่านไลฟ์และทุกคนที่อยู่ในสภานั่นที่อยู่รัฐบาลมารองสารวงทุกคนว่าประชาธิปไตยตั้งอยู่ในหลักการที่สำคัญคือเสรีภาพในการแสดงออกถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงคุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้หรือกระทั่งคุณจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คุณต้องพูดได้ทุกคนคะอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่เด็กคนแรกอาจจะโชคดีกว่าเด็กคนที่สองที่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองจะกินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเด็กคนที่สองมีหน้าที่ในภายภาคหน้าที่จะต้องก้มกราบเท้าเด็กคนแรกสมัยก่อนค่ะทุกคนมันจะมีคำที่หลอกกันว่าผู้ที่เกิดในราชวงศ์เนี่ยเป็นเทพเทวดามาเกิดด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะ
ถามหัวใจอันบริสุทธิ์ของท่านเองดีๆแน่ใจจริงๆแล้วใช่ไหมว่าเพศมีนิสัยใจคอเช่นนี้ฝากทุกคนในที่นี้ทุกคนที่ดูผ่านไลฟ์และทุกคนที่อยู่ในรัฐสภานั่นที่อยู่รัฐบาลบรมสารทุกคนทุกคนว่าประชาธิปไตยตั้งอยู่ในหลักการที่สำคัญคือเสรีภาพในการแสดงออกถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงคุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้หรือกระทั่งคุณจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คุณต้องพูดได้ทุกคนคะ